คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกนะคะหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์นะคะอาชญากรรมออนไลน์นะคะหรือว่าการหลอกนะคะเพื่อที่จะให้เราเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะคะโดยใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆนี่แหละมาหลอกลวงเรานะคะซึ่งใครจะคิดคะว่าการโหลดแอปแค่แอปเดียวเนี่ยจะทำให้เราสูญเงินในบัญชีหมดเกลี้ยงไปเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นี่ก็หายไปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกให้โหลดแอปกันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็เทปที่ผ่านมานะคะเราก็คุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการหลอกลวงแบบใช้มุกใช้อุบายนะคะซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยการเอาความเชื่อใจความสนิทใจความรักหรือความสงสารของคนนะคะมาเป็นอุบายในการหลอกให้ตายใจนะคะแล้วก็ทำให้เสียเงินเสียทองเสียใจใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราก็จะมาดูอีกหนึ่งกลโกงของมิจฉาชีพค่ะที่ทำให้เราเสียเงินหมดบัญชีด้วยแอปเพียงแอปเดียวนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าเรากดดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวเนี่ยทำยังไงเราถึงเงินในบัญชีเราหายไปเลยแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราไม่สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วทั้งที่มันเป็นบัญชีเราแท้ๆนะคะซึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกลวงเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นเคสเป็นกรณีไปนะคะว่ามีกรณีอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราจะได้รู้แล้วก็ระวังตัวกันไว้นะคะก็พี่มิจฉาชีพนะคะเคสแรกที่จะเข้ามาหลอกเรานะคะก็คือเขาจะเริ่มจากการโทรมาหลอกนะคะว่าเราเนี่ยมีพัสดุตกค้างใช่ไหมคะบางทีเราสั่งสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะอาจจะเป็นสินค้าบริการต่างๆแล้วก็กำลังมาส่งเราเลยเราก็มีสั่งไปจริงๆด้วยแต่ว่าพี่มิจฉาชีพก็จะชิงโทรมาหาเราก่อนว่าเฮ้ยคุณมีสินค้าตกค้างนะหรือจริงๆเราไม่เคยสั่งอะไรหรอกแต่ว่าเขาโทรมาหลอกเราเลยตั้งใจมาหลอกเราเลยว่าคุณมีสินค้านะที่ตกค้างอยู่กับบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยอาจจะพัวพันอยู่กับยาเสพติดนะคะหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายจะเป็นของที่ลักลอบนำเข้านะคะไม่เสียภาษีอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็หรืออาจจะอ้างว่าบัญชีธนาคารที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะอาจจะเป็นบัญชีม้านะหรือเป็นบัญชีที่คนร้ายเนี่ยเอาไปใช้ในการกระทำความผิดนะคะอาจจะรับโอนเงินยาเสพติดหรือว่าโอนเงินในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าโอ้มันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้วก็มันมีโทษในทางกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพัสดุของคุณหรือว่าบัญชีธนาคารของคุณใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกก็จะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะปลอมตัวมาค่ะก็คือพี่มิตรของเรานี่เองนะคะก็จะมาบอกแนะนำวิธีเกี่ยวกับการป้องกันหรือการแก้ไขนะคะแล้วก็จะบอกเราว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเรามีแอปนะให้โหลดนะพอถ้าโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้หรือว่าเพื่อโหลดแอปเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการกระทำความผิดนั้นจริงไหมนะคะพอเราหลงเชื่อใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าการโหลดแอปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจหรือว่าไปพบเจ้าหน้าที่สัมภากรเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะในที่ตั้งของเขาใช่ไหมคะแต่เราอยู่ที่บ้านเราสามารถที่หรือที่ทำงานเนี่ยเราโหลดแอปมากรอกข้อมูลแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกิดความสะดวกสบายใช่ไหมคะเราก็ตายใจแล้วโอ้โหมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการเราถึงที่เลยแล้วก็แค่เอาไปตรวจสอบข้อมูลเองก็เอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกข้อมูลเราใช่ไหมคะเราก็หลงเชื่อก็โหลดแอปนั้นมาค่ะพอเราโหลดแอปนั้นมาใช่ไหมคะโปรแกรมนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อให้เขาตรวจสอบข้อมูลค่ะพอเรากรอกข้อมูลไปใช่ไหมคะข้อมูลนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็จะมีวันเดือนปีเกิดนอกจากชื่อนามสกุลแล้วนะคะหรือว่าหมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะมีวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆก็ดีนะคะแล้วก็พอเราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการแฮ็กข้อมูลนั้นนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะคะหรือว่าบัญชีธนาคารต่างๆก็ดีหรือว่าเป็นเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะไปดูดเงินนะคะในบัญชีของเราในบัญชีบัตรเครดิตของเรานะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเหมือนเราเอาข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้กับมิจฉาชีพเพื่อเอาไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นนะคะพอเราโหลดลงมาแล้วในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำการล็อกเครื่องนั้นอัตโนมัตินะคะเราไม่สามารถจะกดปุ่มโทรออกโทรเข้าหรือว่าเข้าใช้แอปอื่นๆได้เลยนะคะก็คือเหมือนเราโดนไวรัสนะคะแล้วก็พอไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะมาควบคุมเครื่องเรานะคะแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีธนาคารเราผ่านโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละนะคะเหมือนเราโดนไวรัสลงมาที่อุปกรณ์สื่อสารของเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คนร้ายใช้นะคะ หรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นเคสที่2นะคะที่พบเจอกันก็คือเป็นรูปแบบที่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเลยเป็นหน่วยงานของรัฐเลยที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมคะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะแล้วก็มักจะโพสต์หรือว่ายิงโฆษณาผ่านFacebook YouTube นะคะโดยการตัดต่อคัดลอกข้อมูลต่างๆนะคะมาจากเพจจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้โอนเงินนะคะบางทีก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแต่ว่าเป็นเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติปลอมนะคะหรือว่าเป็นของสำนักงานไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำปลอมขึ้นมานะคะแล้วก็มีการโพสต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็หลอกลวงนะคะผู้เสียหายนะคะให้โอนเงินเข้ามานะคะเสร็จแล้วเนี่ยมิจฉาชีพนะคะทำยังไงก็คือเขาจะแฝงลิงก์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยไว้ตามเว็บเถื่อนต่างๆให้เราเนี่ยเข้าไปกดนะคะแล้วก็หรือว่ามีการส่งเป็น SMS มาก็ดีนะคะหรือว่ากดก่อนดูคลิปวิดีโอต่างๆนะคะในแอปต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงกับอุปกรณ์นะคะหรือว่าตัวที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาสร้างไว้นะคะเพื่อที่จะมาดึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปนะคะแล้วก็บางทีนะคะเขาก็จะโทรมาแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเครือข่ายมือถือของเรานี่แหละนะคะหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านเราอาจจะมีปัญหานะคะโทรศัพท์มือถือคุณกำลังมีปัญหานะสัญญาณมีปัญหาหรือเปล่านะคะแล้วก็หลอกมาให้รหัสนะคะที่เป็นรหัสส่วนบุคคลที่เป็น username password ของเราใช่ไหมคะที่เราตั้งไว้แล้วก็หลอกให้กับเจ้าหน้าที่เพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากเครือข่ายมือถือก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐก็ดีนะคะแล้วก็บางทีเราก็จะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เรามีใช่ไหมคะก็หลงเชื่อว่าอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการหรือว่าของฉันนี่มีปัญหาจริงๆนะก็แอบให้ข้อมูลเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอารหัสแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะคะไปเข้าระบบแล้วก็ดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารเราหรือว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยเพราะว่าเราเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเครือข่ายมือถือนั้นจริงๆหรือว่าบริการนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปแต่จริงๆแล้วก็คือเรากำลังโดนมิจฉาชีพหลอกอยู่นะคะแล้วก็อันที่เจอบ่อยที่สุดอีกอันนึงเลยก็คือการที่คนร้ายส่ง SMS มานะคะแล้วก็หลอกให้เรากดลิงก์เข้าไปนะคะอาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการประปาใช่ไหมคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ละวันนะคะแล้วก็บอกว่าค่าตัวเลขไฟฟ้าประปาคุณมีปัญหานะหรือว่ามิเตอร์คุณมีปัญหานะคลิกลิงก์เข้าไปสิหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดไลน์เข้าไปสิเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเราหลงเชื่อเรากดเข้าไปนะคะเราก็จะเป็นการนำเราไปสู่แอปใดแอปหนึ่งหรือว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะดูดข้อมูลส่วนบุคคลเราได้แล้วก็นำไปสู่การดูดเงินในบัญชีเราต่อไปเป็นทอดๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยนะคะว่าทำยังไงเราถึงอยู่ดีๆเราเผลอตัวไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าบางทีเราก็กดลิงก์ที่แบบเราไม่ได้รู้จักมาก่อนเลยแต่ว่าเราหลงเชื่อเพราะว่าเขาอ้างตัวเป็นบุคคลคนอื่นๆที่เราอาจจะมีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาค่ายมือถือนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่พัสดุนะคะที่เราก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มันอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆนะคะเราก็เลยหลงเชื่อว่าอ๋อจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเราด้วยซ้ำนะคะที่ไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อใช่ไหมคะทั้งที่จริงๆเรานี่แหละกำลังตกเป็นเหยื่ออยู่ถูกหลอกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการหลอกซ้ำหลอกซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสับสนนะคะจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะติดต่อธนาคารก็ดีอยากจะติดต่อประปาไฟฟ้าก็ดีหรือว่าการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะเขาก็จะมีจุดบริการสถานที่ตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งอยู่แล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็น้อยมากที่จะมีบริการแบบนี้นะคะที่จะส่งเป็น SMS หรือว่าเป็นลิงก์เป็นแอปพลิเคชันมาให้โหลดให้ดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะคะถ้ามีแอปไหนหรือว่าช่องทางใดเนี่ยขอข้อมูลส่วนบุคคลเราซึ่งอาจจะเป็นเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็อาจจะเป็นบัตรเครดิตแล้วก็หลังบัตรด้วยซ้ำเนี่ยรหัสเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเป็น username password ของบัญชีธนาคารก็ดีนะคะอันนี้เราต้องพึงระลึกไว้เลยว่าอันนั้นเราก็อาจจะกำลังโดนหลอกอยู่นะคะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินก่อนที่จะคลิกลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจให้ลบข้อความ SMS หรือว่าการติดต่อต่างๆนั้นทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ทิ้งไว้ที่เครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือว่าอีเมลของตัวเองนะคะแล้วก็เดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นั้นโดยตรงนะคะที่สำนักงานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานนะนั่นก็จะเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดนะคะในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานหรือว่าติดต่อกับพัสดุไม่ว่าจะตกค้างไม่ตกค้างนะคะนี้ให้เรามีสติแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมีวิธีการป้องกันนะคะทำยังไงที่เราจะ ห่างไกลจากเรื่องที่เรามาโดนหลอกให้โหลดแอปแล้วก็สูญเงินเสียรายได้ไปใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีที่จะมารับมือกับมิจฉาชีพมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเตือนสติข้อแรกนะคะเราต้องดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่มีการติดต่อมาให้ทำอะไรต่างๆเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะคะให้สันนิษฐานไว้เลยว่าถ้าใครติดต่อมาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะจะไม่มีการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่นะคะให้โหลดแอปใช่ไหมคะให้กดลิงก์นะคะประเด็นต่อมานะคะเราจะต้องไม่ติดตั้งแอปแปลกปลอมนะคะหรือว่าแอปที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะคะแล้วก็เราจะไม่ล็อกอินนะคะในแอปพลิเคชันหรือระบบใดๆตามคำแนะนำของคนแปลกหน้าหรือว่าสายปริศนาที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่าให้คุณโหลดแอปสิแล้วมาติดต่อหรือว่าเป็นระบบที่ทำมาเพื่อที่จะล็อกป้องกันความปลอดภัยนะคะไม่คุณถูกดูดเงินออนไลน์แต่จริงๆแล้วนั่นคือเป็นแอปที่เขาสร้างไว้นะคะประเด็นต่อมาค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าเรากำลังโดนหลอกหรือเปล่าให้ติดต่อไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาโทรมาจากการประปาการไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ติดต่อไปที่การประปาการไฟฟ้าโดยตรงถ้าเป็นไปรษณีย์นะคะหรือว่าเป็นบริษัทขนส่งเนี่ยก็ให้ติดต่อไปที่บริษัทนั้นๆโดยตรงนะคะเพื่อดูว่าเรามีบริษัทเรามีบริการที่ค้างอยู่จริงไหมหรือว่ามีการติดต่อมาจากที่นี่จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าการที่จะติดต่อหรือทำธุรกรรมใดๆเนี่ยกับหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานจริงๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ที่เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ที่อาจจะลงท้ายด้วย .cc นะคะถ้ามี .cc ขึ้นมาในลิงก์ที่เราจะต้องกดเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องแล้วว่าอันนั้นอาจจะเป็นของมิจฉาชีพแน่เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ยังฝากย้ำเตือนมานะคะว่าเขาจะไม่มีการให้บุคคลธรรมดาหรือว่าตัวแทนที่มาติดต่อกับประชาชนโดยตรงนะคะแล้วก็อ้างว่าให้ทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นผ่านทางระบบมือถือเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คให้ชัวร์จริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามี call center โทรมานะคะแล้วบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเช่นบัญชีเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะหรือว่าพัสดุที่คุณสั่งเนี่ยตรวจสอบแล้วมันเป็นยาเสพติดนะคะให้คุณอาจจะรีบวางสายโดยเร็วนะคะแล้วก็ไม่คุยกับเขาเลยหรือว่าถ้าเราเผลอตัวไปคุยไปให้ข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนดำเนินการต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะมาติดต่อให้เราไปดำเนินการไปให้ปากคำหรือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบัญชีเราว่ามันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริงไหมเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่โทรมาแล้วให้เราโหลดแอปหรือว่าให้เราให้ข้อมูลเบอร์บัญชีส่วนบุคคลไปนะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะเอาไปตรวจสอบถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องพึงระลึกเลยว่าคุณกำลังถูกหลอกอยู่นะคะแล้วก็ห้ามให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาผิดผู้กระทำความผิดนะคะก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีโดยเร็วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็หรือเราได้รับสายปริศนาเนี่ยแนะนำว่าให้ตัดสายทิ้งดีกว่านะคะอย่าพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนร้ายนานนะคะแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่ส่งมาแล้วเราไม่มั่นใจไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยอย่ากดเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้เราเสียเงินนะคะแล้วก็โดนแฉข้อมูลส่วนบุคคลไปได้ด้วยนะคะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยกันไว้นะคะสำหรับการหลอกให้โหลดแอปต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อพึงสังเกตไว้ว่าแอปนะคะที่เราจะใช้งานแล้วก็มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นแอปที่น่าเชื่อถือเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการโหลดเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องดูข่าวสารแล้วก็ดูว่าคนที่ติดต่อเรามาให้เราโหลดแอปเพื่อจะตรวจสอบว่าเราทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอยู่จริงแน่นอนนะคะอันนี้ต้องมีข้อสติเตือนใจไว้นะคะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราจะถูกหลอกได้ง่ายมากนะคะแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยมีมุกใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเลยแล้วก็ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆให้โหลดนะคะโหลดมาปุ๊บได้เงินพับหรือโหลดเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะต้องเอะใจแล้วก็ไม่คลิกดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไม่ติดต่อสื่อสารกับคนร้ายนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากการถูกหลอกนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นข้อมูลความรู้ให้กับทุกท่านที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะคะได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็ช่วยกันนะคะร่วมมือกันก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อกับอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะที่จะมาหลอกลวงเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.